10อันดับอาหารไม่ควรทานหลังอายุ30นักวิจัยได้ศึกษาเรื่องการบริโภคอาหารที่มีความเกี่ยวข้องกับวัยและพบว่าอาหาร10รายการต่อไปนี้เป็นอาหารที่ไม่ควรรับประทานหากอายุล่วงเลยเข้ามาถึงเลข3กันแล้วอันดับที่1เครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาสำหรับนักกีฬาการได้รับแคลอรี่และน้ำตาลเพิ่มหลังจากการเล่นกีฬาก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้แต่สำหรับคนในวัยผู้ใหญ่ร่างกายจะเผาผลาญสิ่งเหล่านี้ได้ยากขึ้นให้คำนึงว่ายิ่งน้ำตาลน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อเรามากขึ้นเท่านั้นสองขนมกรุบกรอบยิ่งอายุมากขึ้นความสามารถในการเผาผลาญแคลอรี่ก็ยิ่งน้อยลงขนมกรุบกรอบเป็นของที่ควรหลีกเลี่ยงอีกอย่างหนึ่งเพราะอาหารพวกนี้มีปริมาณโซเดียมมากแถมยังมีผงชูรสที่ทำให้เราติดใจในรสชาติของมันสามไส้กรอกแฮมเบคอนมีการวิจัยพบว่าอาหารจำพวกเนื้อสัตว์แปรรูปพวกแฮมไส้กรอกทำให้ปริมาณและคุณภาพของอสุจิลดลงเพราะมีไขมันสูงจึงทำให้ผิวของคุณหย่อนยานไม่กระชับและทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันซอสถั่วเหลืองซอสถั่วเหลืองมีปริมาณโซเดียมสูงมากหากใครที่ชอบรับประทานซอสพวกนี้ให้ลองสังเกตตนเองดูว่าหากวันไหนรับประทานมากเช้าวันต่อมาคุณอาจจะมีผิวพรรณแห้งมีถุงใต้ตานั่นเป็นเพราะการรับประทานซอสพวกนี้มากจนเกินไปพายสำเร็จรูปพายสำเร็จรูปที่มาเป็นแพ็คอาหารพวกนี้มีไขมันทรานมากเช่นกันผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์และต้องการจะมีบุตรควรเลี่ยงอาหารพวกนี้เพราะมีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์และปริมาณอสุจิของเพศชายหกป๊อปคอร์นสำเร็จรูปป๊อปคอร์นสำเร็จรูปที่มาในถุงเพียงใส่ไมโครเวฟป๊อปคอร์นก็จะพองฟูพร้อมรับประทานอาหารพวกนี้ไม่เพียงไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพแต่อาจจะเป็นผลร้ายด้วยเพราะมีไขมันทรานเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและทำให้ดูแก่เร็วเจ็ดกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดน้ำหนักมีส่วนผสมของสารเพิ่มความหวานหรือน้ำตาลเทียมสารพวกนี้ทำให้ร่างกายของเราสับสนเพราะไม่รู้ว่าเรารับประทานอะไรเข้าไปผลก็คือระบบการเผาผลาญที่ไม่เป็นปกติระดับน้ำตาลในเลือดไม่ปกติอาจนำไปสู่การเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2โรคเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญและหลอดเลือดหัวใจเนยเทียมหรือมาการีนแน่นอนว่าหากอยากจะรับประทานเนยแท้ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะเนยเทียมมีส่วนผสมของไขมันทรานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะโรคหัวใจอีกทั้งยังทำให้ผิวหนังดูแก่ก่อนวัยด้วยการทำลายอิลาสตินและคอลลาเจนอีกด้วยเครื่องเทศมากเกินไปก็ไม่ดีอาหารพวกนี้มีผลต่อระบบการเผาผลาญอาหารและระดับความสมดุลของฮอร์โมนเคยมีการศึกษาพบว่าผู้ชายที่รับประทานเครื่องเทศมากมีสเปิร์มที่มีประสิทธิภาพดีสู้คนที่รับประทานในปริมาณพอเหมาะไม่ได้10ของว่างพวกปราศจากน้ำตาลหรือชูการ์ฟรีเมื่ออายุเข้าเลข3การทำงานของตับจะไม่ดีเหมือนเดิม
ดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารพิษเจือปนโดยเฉพาะพวกสารเพิ่มความหวานที่ใช้แทนน้ำตาลเพราะจะทำให้ร่างกายของเราทำงานหนักขึ้น